สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูมะยงชิดในรายวิชานาฏศิลป์ไทยและวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องนาฏยศัพท์ส่วนขาทุกคนวันนี้นะคะนาฏยศัพท์คืออะไรนาฏยศัพท์คือคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวงการนาฏศิลป์เป็นชื่อในการปฏิบัติท่ารำใช้สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในการแสดงโดยใช้ท่ารำบอกลักษณะเช่นจิกคว่ำจิกหงายกระทุ้งเท้ากระดกเท้าก้าวไขว้ก้าวข้างทำให้การแสดงมีความสมบูรณ์แบบสวยงามตามหลักการทางนาฏศิลป์วันนี้เราก็จะมาฝึกกันในเรื่องนาฏยศัพท์ส่วนขาอ่ะวันนี้ครูจะมาสอนท่าไหนบ้างก็คือครูจะมาสอนทั้งหมด4ท่าด้วยกันท่าแรกคือการกระทุ้งเท้าอ่ะในรายวิชาของเรานะคะนักเรียนต้องปฏิบัติตามครูทีละขั้นตอนครูจะสอนอย่างช้าๆแล้วนักเรียนต้องลุกขึ้นปฏิบัติตามครูโอเคไหมคะอ่ะการกระทุ้งเท้าพูดพร้อมกันการกระทุ้งเท้าท่าแรกกระทุ้งเท้าให้นักเรียนนำมือทั้งสองเท้าสะเอวไว้ต่อไปเวลาเราจะปฏิบัติท่าทางนาฏยศัพท์ส่วนขาทุกคนต้องนำมือทั้งสองมาเท้าสะเอวไว้ทุกท่าโอเคไหมคะลูกอ่ะท่าแรกท่ากระทุ้งเท้าเราจะมารู้จักลักษณะของเท้าเราก่อนนะคะเพราะว่าครูจะใช้คำศัพท์เฉพาะเช่นจมูกเท้าอ่านักเรียนเอาเท้าตัวเองขึ้นมาเท้าตัวเองจมูกเท้าจมูกเท้าคือตรงไหนคือส่วนที่ตรงนูนๆ นะลูกเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าจมูกเท้าอ่านักเรียนจับจมูกเท้าของตัวเองเราลองเชิดนิ้วโป้งขึ้นแบบครูเห็นไหมคะเชิดนิ้วโป้งขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าส่วนที่มีความนูนๆตรงนี้ลูกเขาเรียกว่าจมูกเท้าเวลาครูบอกว่าให้กระทุ้งกับจมูกเท้าให้นักเรียนนำจมูกเท้าลงไปที่พื้นอ่ะทุกคนรู้จักจมูกเท้าตัวเองแล้วนะคะจมูกเท้าอยู่ตรงไหนทุกคนจับจมูกเท้าของตัวเองจมูกเท้าตรงนี้โอเคไหมคะจมูกเท้าคือตรงนี้อ่ะเท้าสะเอวมือทั้งสองเท้าสะเอวไว้ก้าวขาขวามาข้างหน้าแล้วอ่ะเวลาก้าวเท้านักเรียนไม่เอาปลายเท้าลงแบบนี้ให้เอานี่ส้นเท้าตรงนี้เรียกว่าส้นเท้าโอเคไหมลูกให้นักเรียนก้าวโดยการเอาส้นเท้าลงก่อนแล้วค่อยจมูกเท้าลงไม่ก้าวเท้าแบบอย่างนี้เอาปลายเท้าลงให้นักเรียนก้าวเท้าโดยใช้ส้นเท้าลงก่อนโอเคไหมคะก้าวเท้าทุกครั้งต้องนำส้นเท้าลงพูดพร้อมกันก้าวเท้าทุกครั้งต้องนำส้นเท้าลงก่อนส้นเท้าก้าวเท้าส้นเท้าก้าวเท้าส้นเท้าก้าวเท้าโอเคไหมคะอ่ะก้าวเท้าส้นเท้าลงไปก้าวเท้าลงไปก้าวขาขวาตอนนี้ขาขวาอยู่ไหนอ่ะชูมือขวาขาขวาจับขาขวาไว้ไปก้าวเท้าเอาส้นเท้าลงขาขวาครูอยู่ข้างหน้านะคะท่าแรกที่ครูจะมาสอนคือท่าการกระทุ้งเท้ากระทุ้งเท้าตอนนี้ก้าวขาขวาไปข้างหน้าแล้วนะคะเท้าซ้ายเปิดปลายเท้าเห็นไหมคะว่าครูจะเปิดปลายเท้าเปิดส้นเท้าไว้ครูจะไม่ปิดส้นเท้าแบบนี้แต่จะมีการเปิดส้นเท้าอ่านักเรียนสังเกตนะคะเปิดส้นเท้าเสร็จแล้วให้ทุกคนนำจมูกเท้าอ่ะครูสอนไปแล้วนะว่าจมูกเท้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนที่มันนูนๆออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าจมูกเท้าอ่ะก้าวขาก้าวเสร็จนำจมูกเท้าเคาะกับพื้นเบาๆไม่ต้องแรงหนึ่งสองสามกระทุ้งเท้าโอเคไหมคะไม่ต้องเคาะแบบกระทุ้งเท้าโอเคไหมคะลูกเดี๋ยวจะเลือดออกเดี๋ยวจะเจ็บเท้าเอาโอเคไหมคะกระทุ้งให้รู้ว่ากระทุ้งแต่ไม่ต้องกระทุ้งจริงจังจนแบบไม่เอาโอเคไหมคะเดี๋ยวเจ็บเท้าอ่ะการกระทุ้งเท้าเอาใหม่พร้อมกันช้าๆทีละขั้นตอนอย่างแรกเท้าสะเอวเลยเท้าสะเอวเสร็จแล้วให้นักเรียนก้าวขาขวาไปข้างหน้าก้าวขาโดยใช้ส้นเท้าลงไปก่อนตึงแล้วขาดูเท้าเรานะคะเท้าครูจะไม่ตรงเห็นไหมคะถ้าเท้าครูตรงครูจะฝ
ทรงตัวไม่ได้มันจะไม่มีน้ำหนักถ่ายเทในการทรงตัวฉะนั้นเท้าครูจะเป็นเฉียงแบบนี้นิดนึงครูจะไม่ก้าวไปแล้วเป็นนี้โอเคไหมคะนี่คือปลายเท้าครูนะครูจะเป็น45องศาโอเคอ่ะครูก้าวเท้าไปแล้วปึ่งจะเป็น45องศานะคะถ้าเกิดครูก้าวตรงนี้ครูก็จะแบบจะเอียงโอเคไหมคะลูกอันนี้คือทริคในการก้าวเท้าอ่ะไปก้าวก่อนนิ้ว2 3ก้าวลงไปเอาส้นเท้าลง45องศาเปิดปลายเท้าโอเคไหมคะเปิดส้นเท้าเปิดปลายเท้าเสร็จแล้วกระทุ้งโดยใช้จมูกเท้าเบาๆไม่ต้องแรง1 2 3กระทุ้งเท้าโอเคเอาใหม่1 2 3กระทุ้งเท้าโอเคโอเคนะคะท่านี้เรียกว่าการกระทุ้งเท้าโอเคไหมคะต่อไปท่าที่2มันเป็นท่าต่อเนื่องกับการกระทุ้งเท้าก็คือการกระดกเท้าแต่ก่อนที่เราจะกระดกเท้าได้เราต้องผ่านการกระทุ้งเท้าก่อนครูให้เห็นตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าสมมติเราจะนั่งรถไปสักที่หนึ่งสมมติว่าไปสวนสัตว์เราต้องผ่านหน้าสวนสัตว์ก่อนถูกไหมคะเราถึงจะเข้าไปในสวนสัตว์ได้ถ้าเราไม่ผ่านหน้าสวนสัตว์เราก็จะเข้าไปในสวนสัตว์ไม่ได้โอเคไหมลูกอ่ะไปการท่านี้คือการกระดกเท้าถูกไหมคะแต่ก่อนที่จะกระดกเราต้องกระทุ้งเท้าไปครูจะเริ่มจากการกระทุ้งก่อนเลยเพื่อเป็นการทบทวนไปกระทุ้งเท้านำขาขวาก้าวไปข้างหน้าโดยการอะไรเอาส้นเท้าลงก่อนเฉียงปลายเท้าเฉียง45องศากระทุ้งการทุ้งเสร็จแล้วครูจะยกเท้าขึ้นปึ้งการที่ครูจะให้ยกเท้าติดตูดครูแบบนี้ใช่ไหมคะติดก้นครูแบบนี้เนี่ยครูต้องทำการดันเท้าไปข้างหลังเห็นไหมคะดันตรงนี้ไปแล้วก็กระดกให้มันติดก้นเลยกระดกตึงนี่คือการกระดกแต่ไม่กระดกแบบนี้ครูต้องดันเห็นไหมคะดันขึ้นไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็กระดกอ่ะเอาใหม่การจะมากระดกได้เราต้องกระอะไรก่อนกระทุ้งอ่ะมากระทุ้งก่อนเลยท่าแรกไปก้าวขาขวาไปข้างหน้าโดยใช้ส้นเท้าลงเปิดปลายเท้า45องศาไปกระทุ้งแล้วกระดกอ่ะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบกระทุ้งแล้วกระดกเราจะได้สองท่าเลยนะลูกกระทุ้งแล้วกระดกไปก้าวเท้าก้าวขาขวาไปข้างหน้ากระทุ้ง1 2 3แล้วกระดกเก่งมากเราได้2ท่าแล้วนะคะกระทุ้งแล้วกระดกเราจะกระดกขาซ้ายหรือขาขวาก็ได้เมื่อกี้ครูกระดกขาซ้ายใช่ไหมคะถ้าครูจะกระดกขาขวาก็แค่เปลี่ยนเป็นก้าวซ้ายแล้วกระทุ้งกระทุ้งเสร็จครูก็กระดกโอเคไหมคะกระทุ้งกระดกกระดกต่อไปก้าวไขว้ก้าวไขว้ครูอย่างที่ครูบอกว่าเราจะก้าวขาไหนก็ได้แต่วันนี้ครูจะให้นักเรียนก้าวขาขวาก้าวขาขวาโอเคไหมคะก้าวไขว้อ่ะเหมือนเดิมแค่การก้าวเท้ามาข้างหน้าง่ายมากก็คืออ่ะก้าวขาขวาเหมือนเดิมใช่ไหมคะก้าวขาขวาโดยการใช้ส้นเท้าลงแล้วก็เปิดปลายเท้าเหมือนเดิมเลยอันนี้แค่เขาเรียกว่าการก้าวไขว้เราผ่านมาแล้วเมื่อกี้ท่านี้ก็คือง่ายไปเลยโอเคไหมลูกอันนี้ถ้าเรียกว่าการก้าวไขว้อ่ะก้าวไขว้ใหม่ก้าวขาขวาไปข้างหน้าโอเคไหมคะเราจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก็ได้แต่วันนี้ครูสอนให้นักเรียนก้าวขาขวาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติเหมือนกันไปก้าวขาขวาไปข้างหน้าโดยการใช้ส้นเท้าลงไปเฉียง45องศาเปิดส้นเท้าอันนี้คือการก้าวไขว้ก้าวไขว้แล้วได้อะไรแล้วบ้างกระทุ้งไม่ใช่กระดกกระทุ้งกระดกก้าวไขว้ท่าสุดท้ายวันนี้ครูจะสอนแค่4ท่าท่าสุดท้ายคือการก้าวข้างเมื่อกี้ก้าวไขว้ตอนนี้ก้าวข้างการก้าวข้างให้นักเรียนนำขาซ้ายยกมือซ้ายจับไว้ที่ขาซ้ายแล้วนำขาซ้ายเนี่ยเป็นเส้นตรงแบบนี้ปึ่ง
ถ้าให้ง่ายๆนะคะบ้านนักเรียนมีกระเบื้องหรือมีเส้นอะไรก็ตามให้นักเรียนนำเท้าตัวเองไปทาบเลยไปทาบเป็นแนวกระเบื้องแบบนี้โอเคไหมลูกทาบเป็นแนวกระเบื้องให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้โอเคไหมคะเท้าครูจะอยู่แบบนี้นะไม่อยู่45องศาหรือไม่อยู่แนวตรงนะคะเท้าครูจะเป็นแนวนอนแบบนี้เลยก้าวไปเสร็จแล้วครูจะเอาขานี้เปิดส้นเท้าเห็นไหมคะขาขวาเปิดส้นเท้าแล้วหลบเข้ามาหลบเข้ามาเห็นไหมคะครูจะหลบเข่าเข้ามาอันนี้คือการก้าวข้างเอาไม้อ่ะเท้าครูยังเป็นเส้นตรงอยู่ยกเท้าซ้ายมาบิดเท้าให้เป็นแนวนอนแล้ววางลงไปแล้วหลบขาขวามาเท้าสะเอวจบอันนี้คือการก้าวข้างก้าวข้างอีกหนึ่งรอบมายกขาซ้ายมาทำเป็นแนวนอนหักเข้าไปก้าวเข้าไปถ้าใครมีกระเบื้องหรือมีเส้นอะไรก็คือท่าให้เป็นแนวนอนเลยนะลูกแล้วก็หักขาขวาเข่าขวาเข้าไปอันนี้คือการก้าวข้างอ่ะเราเรียนจบไปแล้ววันนี้กับเรื่องนาฏยศัพท์ส่วนขามีอะไรบ้างคะท่าแรกก็คือการกระทุ้งกระดกก้าวไขว้ก้าวข้าง4ท่าโอเคไหมคะและการบ้านในวันนี้ที่ครูจะให้นักเรียนปฏิบัติก็คือการท่าก้าวข้างทุกคนต้องถ่ายรูปท่าก้าวข้างย้ำท่าก้าวข้างแค่ท่าเดียวโอเคไหมคะคนละ1ท่าก้าวข้างท่าก้าวข้างถ่ายรูปส่งมาให้ครูแล้วท่านี้ก็คือมีคะแนนด้วยนะคะเราจะเริ่มเก็บคะแนนกันแล้วในคาบนี้โอเคครูจะปฏิบัติให้นักเรียนดูหนึ่งรอบก็คือท่าก้าวข้างทุกคนต้องก้าวข้างด้วยเท้าซ้ายนะคะใครท่าก้าวเท้าขวามาครั้งนี้ก็คือครูจะหักคะแนนโอเคไหมคะครูจะได้ให้นักเรียนทำเหมือนกันทุกคนก็คือก้าวเท้าซ้ายก้าวข้างด้วยเท้าซ้ายยกเท้ามาบิดเฉียงบิดเป็นแนวนอนท่าไปกับพื้นเลยหรือว่าใครมีเส้นกระเบื้องอะไรก็ให้มันเป็นแนวนี้เลยแนวนอนแล้วก็หักข้อหักเข่าเราเนี่ยหลบเข้ามาเห็นไหมคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครการวิธีการส่งการบ้านของครูก็คือวิธีการส่งการบ้านของครูก็นี่ให้ครูคองถ่ายรูปก้าวข้างแล้วเราก็ทำการเอียงขวาด้วยนะการถ่ายรูปที่สวยงามเราจะไม่เอียงซ้ายโอเคไหมคะท่านี้เราต้องเอียงขวาโอเคไหมคะก้าวข้างด้วยเท้าซ้ายแล้วเท้าสะเอวแล้วเอียงขวาแชะอันนี้คือ1รูปแล้วก็ส่งมาแล้วนักเรียนก็จะได้คะแนนเราจะเก็บคะแนนกันค่ะวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนแล้วก็มาพบกับคุณครูมะยงชิดใหม่ในคาบหน้าค่ะ